ไม่เป็นที่สงสัยครับที่นี่เป็นสถาบันที่ให้ความรู้สูงนะครับครบทุกๆศาสตร์ทุกๆวิชานะครับการที่จะทำในปี66นะฮะบิ๊กออฟทำแล้วก็มาเพื่อรองรับคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยน่าจะไม่ใช่ข้อเท็จจริงเรื่องใหญ่ที่มีการพูดถึงกันพอสมควรเลยนะครับเพราะมีรายชื่อของนางสาวแพทองธารชินวัตรหรือว่าอุ๊งอิ๊งนะครับลำดับที่165ของคนที่จะผ่านนะเข้าไปสอบสัมภาษณ์ในหลักสูตรวปอบอหรือว่าหลักสูตรนะครับที่หลายๆคนเขาบอกว่ามีแต่คนอยากจะไปเรียนหลักสูตรนี้วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเดิมทีจะเป็นวปอปกติแต่วันนี้มีบอเข้าไปด้วยก็คือหลักสูตรนักบริหารในอนาคตนะฮะคือพูดง่ายว่าหลักสูตรมินิก็แล้วกันถ้าวปอเราจะรู้ว่าเป็นหลักสูตรใหญ่แต่ถ้าเป็นชุดนี้นะฮะชุดวปอบอเราเรียกว่าวปอรุ่นมินิเอาขึ้นมาสำหรับคนที่มีอายุต่ำกว่าและที่สำคัญเป็นรุ่นที่หนึ่งรุ่นที่หนึ่งอะไรที่เป็นรุ่นหนึ่งเนี่ยขลังเสมอนะฮะพระเครื่องรุ่นที่หนึ่งเนี่ยโอ้โหพระเกจิอาจารย์ดังๆเนี่ยรุ่นหนึ่งรุ่นหายากใครก็อยากได้ครอบครองรุ่นหนึ่งนะฮะเป็นรุ่นที่เปิดใหม่ใครก็อยากจะเข้าไปเรียนในหลักสูตรนี้ในรุ่นที่หนึ่งและที่สำคัญมีคนที่เป็นสายตรง DNA ของคุณทักษิณแววว่าน่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปคนที่30ของประเทศไทยหรือเปล่าหลายๆคนจึงอยากเข้าไปเรียนหลักสูตรนี้เขารับ150คนตอนนี้ยอดสมัครไปแล้วประมาณสัก653คนนะท่านผู้ชมครับโอ้โหเยอะมากและต้องคัดให้เหลือ150คนถึงจะเริ่มเรียนในหลักสูตรนี้ได้หลายคนตั้งคำถามกันในโลกออนไลน์บอกเฮ้ยอะไรเนี่ยวันก่อนคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเพิ่งได้รับตำแหน่งใหม่ๆภารกิจหนึ่งก็คือไปกล่าวเปิดเป็นประธานในการเปิดหลักสูตรวปอรุ่นที่66เสร็จแล้วท่านก็ไปทิ้งบอมในหลักสูตรนั้นเลยฮะบอกว่าพวกท่านนี่เป็นบุคคล 1% ของทั้งประเทศใช้เขาเรียกว่ามีคอนเน็กชันท่านมาเพื่อหาผลประโยชน์หาคอนเน็กชันแต่ไม่เคยจะทำอะไรเพื่อประโยชน์เพื่อสิ่งที่เกิดในชุมชนรากหญ้าของคนที่เหลือเลยเป็นคนที่ยังขาดโอกาสอยู่ท้วงติงไปขนาดใหญ่และมีการตั้งคำถามใหญ่ว่าวันนี้หลักสูตรต่างๆนี่ต้องมาดูกันว่าจะเกิดขึ้นหรือต้องมาทบทวนในเรื่องนี้หรือไม่หลายคนก็จำคำท่านนายกคำนี้ไว้แต่ปรากฏว่าวันนี้วปอมาเปิดหลักสูตรนะฮะวปอมินิหรือว่าวปอบอรุ่นหนึ่งและมีภาพของคุณอุ้งอิ๊งแพทองธารชินวัตรด้วยเอ๊ะมันคืออะไรมันย้อนแย้งหรือไม่วันนี้เราจะมาหาคำตอบไปในเรื่องในรายละเอียดว่าจุดเริ่มต้นมันมาอย่างไรกองทัพกล้าที่จะทำหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อตอบสนองคุณอุ๊งอิ๊งให้คุณอุ๊งอิ๊งมาผ่านรั้วของกองทัพให้มาซึมในเรื่องของการทหารก่อนจะไปเป็นนายกจริงหรือไม่ทำมาเพื่อคุณอุ๊งอิ๊งจริงหรือเปล่านี่คือคำถามใหญ่ที่เราอยากจะรู้จึงเป็นที่มาของประเด็นที่เราพูดคุยกันนี้ว่าเราจะมาดูว่าผ่ากลยุทธ์ที่ทำไมคุณอุ๊งอิ๊งถึงมีชื่อมาโผล่ในหลักสูตรวปอมินิรุ่นที่หนึ่งนะฮะไปดูกันก่อนนักข่าววันก่อนไปเจอท่านสุทินคลังแสงหรือว่าบิ๊กทินนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่เป็นพลเรือนและไม่ใช่นายกรัฐมนตรีคนแรกบิ๊กทินเนี่ยเปิดเผยกับสื่อมวลชนบอกว่าหลักสูตรเนี้ยวปอมินิหรือว่าวปอบอรุ่นหนึ่งเนี่ยไม่ได้เปิดขึ้นมาเพื่อรองรับคุณอุ๊งอิ๊งหรือว่าคุณแพทองธารชินวัตรแต่อย่างใดโดยการจะทำหลักสูตรนี้เพื่อจะรับบุคคลเข้ามารับการศึกษาต้องเป็นไปตามหลักวิชาการและผ่านการพิจารณาจากสถาบันวิชาการป้องกันประเทศหรือว่าสปท.ก่อนเข้าสู่ความเห็นชอบของสภาวปอ.คือพูดง่ายว่าต้องผ่านนักวิชาการนะจากสถาบันวิชาการป้องกันประเทศมาก่อนระดับหนึ่งผ่านขั้นตอนนี้เสร็จปุ๊บแล้วถึงจะมาผ่านสภาวปอพิจารณาอนุมัติโดยสภาวปอนี่จะมีบิ๊กทินเนี่ยนั่งหัวโต๊ะด้วยไม่ได้เปิดมาเพื่อคุณอุ๊งอิ๊งเปิดมาตามหลักสูตรปกติเลยใครก็มีสิทธิ์เข้ามาคับรับการคัดเลือกได้ถ้าคุณผ่านเกณฑ์ถ้าคุณผ่านเกณฑ์นะฮะเราจึงอยากจะย้อนนะกลับไปดูว่าท่านนายกเศรษฐาทวีสินที่ได้มีการกล่าวเปิดในช่วงที่มาเป็นประธานในการกล่าวเปิดหลักสูตรวปอรุ่นนี้เป็นรุ่นที่66นะฮะช่วงหนึ่งที่พูดผมโค้ดคำมาก่อนนะบอกว่า
คอนเน็กชันของท่านในประเทศเนี่ยทำให้พวกท่านเป็นบุคคลพิเศษโอ้โหผมว่าคนที่นั่งอยู่ในงานนี่นะสะดุ้งเฮือกเลยโอ้โหนายกพูดแบบนี้หรือเรียกว่าอภิสิทธิ์ชนก็ว่าได้เป็นท็อป 1% หรือน้อยกว่านั้นของประเทศนี้ประเทศนี้มี60ล้านคน 1% ของ60ล้านท่านผู้ชมว่าเท่าไหร่นะฮะก็เราไปคิดคำนวณเอาหรือน้อยกว่านั้นในสถาบันที่ทรงคุณค่าอย่างมากซึ่งหลายคนอยากเข้ามาแต่ไม่มีโอกาสได้รับการเขาเลือกเข้ามาอยู่ในที่แห่งนี้เพื่อให้ความครบถ้วนผมว่าไปฟังเสียงคุณเศรษฐาทวีสินเลยดีกว่าเชิญครับเรื่องวิชาความรู้ไม่เป็นที่สงสัยครับที่นี่เป็นสถาบันที่ให้ความรู้สูงนะครับครบทุกๆศาสตร์ทุกๆวิชานะครับสถาบันพอ.ยังพาทุกท่านเข้ามาทำความรู้จักซึ่งกันและกันเส้นสายสัมพันธ์คอนเนคชั่นของพวกท่านในประเทศทำให้พวกท่านเป็นบุคคลพิเศษเป็นสถาบันที่มีคนอย่างมากที่อยากเข้ามาศึกษาที่อยากได้รับเกียรติคัดเลือกเข้ามาอยู่ในที่นี้คอนเนคชั่นที่ได้รับจากสถาบันนี้จะสามารถให้ประโยชน์ต่ออาชีพการงานของทุกท่านไม่ว่าจะเป็นภาคราชการภาครัฐวิสาหกิจภาคประชาสังคมหรือต่อยอดธุรกิจได้อย่างมหาศาลนี่คือฉายภาพที่ท่านนายกเศรษฐานะมองเรื่องนี้มองว่าคนที่เข้าเรียนในหลักสูตรบปอหรือหลักสูตรต่างๆนี่ท่านคืออภิสิทธิ์ชนท่านคือนะคนที่มีโอกาสดีกว่าคนอื่นๆในการเข้ามาศึกษาเข้ามาเรียนที่นี่แม้แต่คุณเศรษฐาก็ยังไม่ได้รับโอกาสในการเข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้มองว่าวันนี้ท่านได้คอนเนคชั่นไปแล้วท่านได้การรู้จักเครือข่ายขององค์กรต่างๆในหลักสูตรที่เรียนในแต่ละรุ่นไปแล้วเนี่ยท่านจะเอาสิ่งนี้ไปต่อยอดหรือทำประโยชน์ได้อย่างไรนะหลายคนก็ตั้งคำถามเอ๊ะมันคืออะไรที่นายกพูดถึงเราไปดูในเรื่องของหลักสูตรวปอกันนิดหนึ่งนะฮะวปอก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2498ปัจจุบันเนี่ยนะฮะมีอยู่ทั้งหมด66รุ่นแล้วนะฮะท่านผู้ชมครับ66รุ่นหลักสูตรนี้ดำเนินการในการจัดศึกษาอยู่มี3หลักสูตรด้วยกันก็คือหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมกับเอกชนนะฮะคือภาครัฐอย่างเดียวภาครัฐร่วมกับเอกชนแล้วก็หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐเอกชนและการเมืองคือพูดง่ายว่าเปิดโอกาสให้กลุ่มบุคคลได้เข้ามาศึกษาได้เข้ามาเรียนนะฮะโดยที่ส่วนราชการนะครับก็จะให้งบในการเรียนสำหรับข้าราชการที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาแบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ส่วนเอกชนที่เข้ามาเรียนอันนี้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเองคุณสมบัตินะอายุ50ถึง55ปีขึ้นไปเป็นนักบริหารเป็นข้าราชการก็จะเป็นนักบริหารระดับสูงผู้นำองค์กรนะระดับตั้งแต่อธิบดีขึ้นไปจนถึงปลัดถ้าเป็นข้าราชการก็จะเป็นข้าราชการทหารตำรวจก็ยศพันเอกพิเศษเป็นต้นไปนะขึ้นไปจ่อที่จะถึงนายพลคือพูดง่ายว่าคุณจบหลักสูตรเนี้ยทุกคนเป็นนายพลหมดถึงมีสิทธิ์ได้มาเรียนนะฮะถ้าเป็นระดับนายร้อยนายพันตรีพันโทนี่โอกาสที่ผ่านหลักสูตรนี้เขาตัดออกหมดนะครับถ้าเป็นข้าราชการก็ต้องระดับฝ่ายบริหารขึ้นไปถ้าเป็นเอกชนก็ต้องเอกชนระดับมีธุรกิจใหญ่โตถ้าเป็นระดับพนักงานบริษัทหรือระดับผอ.ต่างๆนี่ไม่ผ่านการคัดเลือกนี่คือสเปควางไว้สูงมากใครก็อยากจะเข้าเรียนนี่ถามว่าทำไมถึงอยากจะเข้าเรียนนี้ผมมีตัวอย่างศิษย์เก่านะของวปอ.ที่ผ่านมาในหลายๆรุ่นให้ได้ดูกันอย่างเช่นรุ่นที่50นะครับวปอ.รุ่นที่50ท่านประธานรุ่นนี้ก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาใครจะรู้ว่าเมื่อรุ่นที่50ที่เรียนด้วยกันมีท่านพลเอกประยุทธ์มีคุณสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวนะฮะมีนายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาใครจะไปรู้ว่ารุ่น50ที่เรียนด้วยกันวันนั้นอยู่ดีๆพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะกลายมาเป็นผู้นำรัฐประหารและกลายมาเป็นนายกรัฐมนตรีปกครองประเทศแก้ปัญหาประเทศชาติบ้านเมืองมาโดยตลอดใครจะไปคาดคิดก็ตอนนั้นก็เป็นนายทหารยศนายพลก็เข้ามาเรียนตามสิทธิ์ตามเกณฑ์ที่ได้เรียนนี่คือรุ่น50นะฮะถัดไปนะฮะยกตัวอย่างเอารุ่น61ก็ได้เอาขึ้นมาใกล้ๆหน่อย
รุ่นนี้มีใครมีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับมีร้อยเอกธรรมนัสพลเผ่ามีคุณวิษณุเทพเจริญนะอันนี้เป็นภาคของธุรกิจก็คือประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทนุสาสิริจำกัดมหาชนทำอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ช่วงสถานการณ์โควิดก็เป็นคนที่นำเข้า ATK ของเลิศปู่นะฮะเนี่ยนุสาสิรินี่แหละแล้วก็รุ่นนี้มีคนที่กล่าวเปิดงานนะฮะก็คือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นประธานในการเปิดหลักสูตรนะครับนี่รุ่นที่61ถัดไปรุ่นที่65นะฮะอันนี้ก็จะเริ่มคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีเพราะว่ารุ่นนี้มีใครหลายคนที่เข้าไปเรียนเนี่ยภาคเอกชนก็มีหลายท่านนะฮะอย่างราชการก็มีคุณณัฐริยาทวีวงศ์ที่ปรึกษาท่านนายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำนะครับมีคุณณัจจรีอนันตสินอันนี้เป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีบิ๊กโจ๊กด้วยนะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานท่านรองผบตรนะครับมีท่านรองปลัดท่านชัยวัฒน์ชื่นโกสุมตอนนี้ท่านเป็นอธิบดีย้ายมาเป็นอธิบดีกรมน่าจะเป็นกรมพัฒนาชุมชนนะฮะถัดมานะครับมีคุณพิพัฒน์พงศ์โปสยานนท์นะฮะอันนี้เป็นภาคธุรกิจแล้วนะครับธนาคารกสิกรไทยนะฮะ MD นะฮะมีคุณสุภชัยเจรวนนท์โอ้โห CP บิ๊กใหญ่นะฮะบิ๊กบอสของ CP ก็มาเรียนด้วยและมีพี่นีโน่เมธินีบุรณสิริด้วยเนี่ยนะฮะนี่เป็นศิลปินนักแสดงแล้วก็เป็นนักธุรกิจนะครับเป็นเจ้าของบริษัทด้วยเนี่ยนะนี่เป็นหนึ่งในรุ่น65หลายๆคนก็อยากจะมาเรียนโอ้โหคอนเนคชั่นใครได้มาเรียนเนี่ยนะฮะได้เป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับทางผู้บริหารของ CP นะฮะโอ้โหถัดมารุ่นที่66รุ่นนี้ที่ท่านนายกไปกล่าวเปิดเมื่อสักครู่รุ่นนี้ได้ข่าวว่าฟังท่านนายกพูดถึงแล้วแต่ละคนเนี่ยนะกืนน้ำลายเอื้อกโอ้โหเหมือนจะเรียนผิดรุ่นนะฮะแต่ที่สุดแล้วเขาบอกว่าดูว่าใครบ้างนี่คุณวรณัฐคงเมืองนะฮะอันนี้เป็นรองเลขาสมช.อธิบดีกรมศุลกากรนี่กระทรวงการคลังเลยนะข้างบนเนี่ยอธิบดีกรมศุลผู้อำนวยการธนาคารออมสินนะฮะแล้วก็รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารแบงก์กรุงไทยอันนี้เครือไทยเบฟนะฮะเมื่อสักครู่นี่เครือเจริญอันนี้เครือไทยเบฟนะครับนี่ถัดมาเนี่ยกรุงเทพดุสิตเวชการนะฮะดูนามสกุลก่อนถ้าประสาททองโอสถนะนี่อันนี้ก็เป็นภาคการเมืองนะครับดร.เออันนี้จากประชาธิปัตย์คุณศรีสมรนะฮะเดิมทีก็อยู่ประชาธิปัตย์ตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่เพื่อไทยนะครับแล้วก็จารย์กอบศักดิ์ภูตระกูลนี่คือตัวอย่างให้เห็นในรุ่น66ที่เกิดขึ้นนะครับเอแล้วถามว่าเมื่อดูวปอใหญ่ก็เป็นคนระดับขออภัยนะฮะอันนี้เดิมทีเนี่ยอยู่ที่ประชาธิปัตย์ไปช่วยงานลุงป้อมเมื่อสักครู่ผมบอกเพื่อไทยขออภัยนะอยู่พลังประชารัฐนะครับหลายคนก็บอกว่าวปอใหญ่นะคนก็เรียนไปเสร็จแล้วทำไมมีความจำเป็นอะไรต้องเป็นวปอมินิวปอใหญ่นะท่านผู้ชมครับ50ถึง55คนเกษียณข้าราชการเกษียณอายุ60สร้างคอนเนคชั่นได้คอนเนคชั่นมาบริหารอยู่ในบริหารองค์กรยังไม่ทันจะทำอะไรให้เกิดประโยชน์โพดผลปรากฏว่าบางคนเกษียณอายุราชการไปแล้วบางคนคอนเนคชั่นหายนะฮะเกษียณแป๊บเดียวมาเกษียณไปต่อไม่ได้จะทำอะไรก็ไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันเพราะว่าจบเร็วเกษียณเร็วหลักสูตรวปอมินิหรือว่าวปอที่มุ่งเรื่องของคนรุ่นใหม่ไม่ใช่อยู่ดีๆเขาเพิ่งมาคิดเมื่อตอนที่รัฐบาลคุณเศรษฐารัฐบาลเพื่อไทยปี66นะฮะท่านผู้ชมครับเราย้อนกลับไปดูไปถอดดูประวัติว่ากองทัพนะกองบัญชาการกองทัพไทยเนี่ยกล้าที่จะทำหลักสูตรนี้มารองรับเพื่อคุณอุ๊งอิ๊งหรือคุณแพทองธารเท่านั้นจริงหรือเปล่าอย่างที่ใครเขากล่าวหากันอย่างที่ใครเขาบอกว่าโอ้โหตอนรับลูกนายใหญ่เลยนะตอนรับนายกรัฐมนตรีคนที่31เลยนะไปดูกันนะฮะจุดเริ่มต้นของหลักสูตรวปอบอนะครับหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ทางวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรซึ่งก็เป็นแม่งานหลักนะซึ่งจะมีองค์กรที่อยู่ภายใต้นี้ก็คือสถาบันวิชาการป้องกันประเทศหรือว่าสปท.มีกองบัญชาการกองทัพไทยนะฮะทั้ง3หน่วยงานนี้เขาร่วมคิดกันมาแล้วว่าเอ๊ะจะทำอย่างไรที่จะให้เกิดมีหลักสูตรที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่คนที่มาเรียนข้าราชการระดับผู้อำนวยการสำนักงานนะฮะถ้าเป็นข้าราชการตำรวจก็ตั้งแต่ยศพันตำรวจเอกที่ไม่เกษียณมากห่วงอายุอีกประมาณสักช่วง35ถึง40 42 45ไม่ขนาด50 55เนี่ยจะทำอย่างไรเขาก็พยายามจะคิดนะหลักสูตรนั้นคือที่ผ่านมาคือหลักสูตรวปอบมก็คือผู้บริหารคนรุ่นใหม่นี่คือสิ่งที่เขาคิด
นะฮะเอาถัดไปคิดแล้วทำได้ไม่ได้อย่างไร2558นะฮะยุคที่ท่านพลเอกวรพงษ์สง่าเนตรท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดณขณะนั้นเป็นคนเริ่มคิดหลักสูตรนี้ขึ้นมาแต่มันติดปัญหาเรื่องของอะไรฮะเรื่องของระเบียบข้อกฎหมายของสภาวปอนะครับเพราะการที่จะทำหลักสูตรนี้ข้าราชการมาเรียนวปอต้องมีการอนุมัติงบให้เขาได้เรียนคนหนึ่งเฉลี่ยประมาณ 200,000 นะฮะสระตะ 200,000 ตัวเลขกลมๆมี100กว่าคนข้าราชการสมมุติข้าราชการ100คนเนี่ยนะฮะเอา 200,000 คูณก็งบประมาณมหาศาลเดี๋ยวจะมีวปอใหญ่อีกเดี๋ยวจะมีวปอมินิอีกนะฮะที่ผ่านมาข้อกฎหมายก็เยอะและเกิดกระแสการต่อต้านภายในเพราะอะไรเพราะตอนนั้นหลักสูตรเนี่ยรับคนที่จบปริญญาตรีอายุ25ปีขึ้นไปปรากฏว่าลูกหลานนายทหารทั้งนั้นลูกหลานนายพลทั้งนั้นนามสกุลออกมามีแต่บรรดาบิ๊กๆทหารมีแต่คนจ้องจะมาเรียนที่สุดแผนนี้บอกว่าเสียงต่อต้านมากกว่าเสียงสนับสนุนก็เลยพับแผนนี้ไปตั้งแต่ปี2558นะครับถัดไปถัดมาในยุค2563ถึง2566จุ๊กเนี่ยยุคพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะฮะพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์นะครับท่านดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดท่านก็พยายามรื้อฟื้นหลักสูตรนี้ต้องยอมรับนะท่านผู้ชมครับว่ากระแสปี63นะครับสถานการณ์โควิดระบาดก็จริงแต่ม็อบการเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่การให้ข้อมูลที่บิดเบือนให้ข้อมูลเฟกนิวด้านเดียวเนี่ยนะฮะส่งผลกระจายจนเกิดม็อบปรึบเต็มไปหมดในกรุงเทพและพยายามจะไปปลูกปั่นในเขตหัวเมืองหรือต่างจังหวัดต่างๆอีกมากมายกองทัพทำทุกทางตอนนั้นต้องยอมรับว่าสับพระกำลังไม่ว่าจะเป็นกรมน.ไม่ว่าจะเป็นกองทัพต่างๆเรื่องของงานมวลชนงานจิตวิทยาทำลงไปแต่ทำแบบทื่อๆเนี่ยนะฮะจึงทำให้ไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงในบรรดาของกลุ่มคนที่อยากจะซึมซับหรือเปิดใจในการเข้าใจได้เขาก็เลยมีแนวคิดว่าเราจะทำอย่างไรให้วปอที่เป็นหลักสูตรของคนรุ่นใหม่เนี่ยนะฮะฟื้นกลับคืนมาดึงคนรุ่นใหม่เข้ามาอยู่ในเครือข่ายของมวลชนได้เข้าใจกองทัพได้เข้าใจทหารได้เข้าใจบริบทของการรักษาความมั่นคงของประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็ความมั่นคงระหว่างชาติหรือนานาชาติที่เกิดขึ้นจะทำอย่างไรเพราะกระแสที่เกิดตอนนั้นต้องยอมรับว่าทักพรรคอนาคตใหม่นะมวลชน3นิ้วแล้วก็พรรคก้าวไกลพัฒนาแล้วก็แข็งแรงมากกองทัพก็พยายามจะพัฒนาเรื่องนี้และหลักสูตรนะบม.เนี่ยก็หยิบมาปัดฝุ่นนะปัดฝุ่นโดยหลักสูตรวปอใหญ่เนี่ยต้องยอมรับว่าผ่านมา66รุ่นเนี่ยนะฮะที่ผ่านมามีแต่บรรดาระดับนายพลทั้งนั้นประสบความสำเร็จมาแล้วในองค์กร50ถึง55ปีมาเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กรไปได้ไม่กี่ปีก็เกษียณไปได้ไม่กี่ปีก็เกษียณยังไม่ทันจะทำอะไรเลยนะฮะก็ต้องมาเริ่มเรียนรู้กันใหม่รุ่นใหม่มาเสร็จไม่เท่าไหร่ก็เกษียณไปอีกแล้วทางกองทัพก็เลยคิดว่าเอ๊ะจะทำอย่างไรอ่ะถัดไปฮะทีมงานนะครับนี่นะฮะพอวปอบม.เนี่ยมาถึงก็ติดขัดติดระเบียบติดนู่นติดนี่มันก็ถูกฟรีซไว้อยู่ตรงนั้นจนนะฮะรัฐบาลเปลี่ยนพลเอกประยุทธ์ไปได้คุณเศรษฐามาแล้วก็มีผู้บัญชาการทหารสูงสุดท่านใหม่เนี่ยนะฮะก็คือทางด้านของท่านนี้นะครับทีมงานมาต่อได้เลยครับนี่นะฮะท่านพลเอกทรงวิทย์หนุนภักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับคนนี้เรียนเมืองนอกจบเมืองนอกมามีแนวคิดที่เป็นคนรุ่นใหม่แนวคิดแบบทหารหัวก้าวหน้าแบบใหม่คิดว่าจะทำอย่างไรเราใช้ความสำคัญกับคนรุ่นใหม่ก็มอบหมายให้พลอากาศเอกภูมิใจเลศสุนทรากรนะครับผู้บัญชาการสถาบันป้องกันประเทศนะฮะซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่นของท่านบิ๊กออฟเนี่ยนะฮะผลักดันหลักสูตรนี้ขึ้นมาและเอาจนสำเร็จหลักสูตรนี้ที่สำเร็จเพราะอะไรฮะเพราะว่าสถาบันป้องกันประเทศนี่ใช้งบของตัวเองพิจารณาเองไม่ได้ไปผ่านวปอหรือว่าหลักสูตรวิชาการนะฮะในส่วนของการป้องกันราชอาณาจักรนะครับอ้าวถัดไปนะฮะนี่นะครับนี่คือให้สบท.เนี่ยเป็นเจ้าของหลักสูตรนี้นะโดยไม่ใช้วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเป็นไม่งั้นถ้าจะใช้วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรนะฮะต้องผ่านกระบวนการของสภากว่าจะพิจารณาใช้งบประมาณอะไรต่างๆนานาไม่ผ่านหรอกก็จะถูกพับทิ้งเหมือนเมื่อก่อนพอเปลี่ยนมาให้ทางด้านของสปท.นะครับทำเองปรากฏว่าหลักสูตรนี้ผ่านเป็นที่เรียบร้อยแนวคิดมาตั้งแต่ปี2558
ใครจะไปรู้ว่าคุณอุ๊งอิ๊งนะเลือกที่จะเข้ามาเรียนฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่จะทำในปี66นะบิ๊กออฟทำแล้วก็มาเพื่อรองรับคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยน่าจะไม่ใช่ข้อเท็จจริงแต่วันนี้ต้องมองไปข้างหน้าว่าแล้วหลักสูตรนี้เป็นอย่างไรแล้วใครบ้างที่มาเรียนและมีใครนะจะเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ